ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันครับแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเรามีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจชื่นใจมาฝากครับนั่นก็คือเมนูม็อกค่ามิ้นท์ครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของนมมิ้นท์กันก่อนนะครับก็เริ่มจากใส่นมสดลงไปนะครับในตัวบิกเกอร์ของเราแล้วก็น้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นท์นะครับก็จะมีความหอมความเย็นนะฮะใส่ลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะคนให้เข้ากันครับพอคนเข้ากันปุ๊บก็จะเป็นสีฟ้าพาสเทลแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกับเมนูม็อกค่ามิ้นท์กันครับก่อนเสิร์ฟครับเราก็จะตกแต่งด้วยอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตบาร์แล้วก็เลือกยี่ห้อที่เราชื่นชอบอันนี้มีเวเฟอร์อยู่ข้างในด้วยนะฮะก็จะอร่อยมากๆช่อสะแหน่เป็นก้านแบบนี้เลยนะฮะปักลงไปอยู่บ้านก็สามารถทำเครื่องดื่มอร่อยๆแบบนี้ได้นะครับที่สำคัญชื่นใจสุดๆครับกับเมนูม็อกค่ามิ้นท์ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคการทำขนมปังกะโหลกมาฝากค่ะขนมปังกะโหลกแต่เป็นขนมปังจืดมีเนื้อสีขาวมีปริมาณน้ำตาล 4-10% ไขมัน 3-6% เนื้อขนมปังจะนุ่มมีรูปร่างเป็นกะโหลกเพราะมักใช้พิมพ์ขนาดยาวแคบเพื่อบังคับรูปร่างและปริมาตรของโดให้เสมอกันเมื่ออบเสร็จสามารถนำไปรับประทานได้หลากหลายเช่นขนมปังปิ้งขนมปังสังขยาขนมปังกรอบรสชาติต่างๆเป็นต้นเทคนิคการทำขนมปังกะโหลกการเลือกวัตถุดิบอย่างแป้งสาลีที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีผลต่อเนื้อสัมผัสโดยตรงอย่างเช่นแป้งขนมปังตรายานอวกาศเป็นแป้งสาลีชนิดหนักมีโปรตีนสูงลักษณะของเนื้อแป้งจะหยาบกว่าแป้งสาลีชนิดอื่นโปรตีนหรือกลูเตนในแป้งมีความเหนียวทำให้ดูดซึมน้ำได้ดีและเนื้อขนมปังมีความชุ่มฉ่ำอีกด้วยการนวดผสมแป้งใช้น้ำที่เย็นจัดซึ่งน้ำเย็นจะช่วยชะลอการทำงานของยีสต์ทำให้ขนมปังไม่ขึ้นไวเกินไปการใส่น้ำไม่ควรใส่จนหมดในครั้งเดียวควรใส่น้ำลงในส่วนผสมเล็กน้อยเพื่อป้องกันการแฉะของแป้งแต่หลังจากใส่น้ำและตีแป้งต่อถ้าแป้งมีลักษณะแห้งเกินไปเราสามารถใส่น้ำเพิ่มได้ค่ะเมื่อนวดผสมได้ที่ก้อนโดจะมีผิวที่เนียนและเมื่อใช้มือหยิบขึ้นมาสามารถดึงแผ่เป็นแผ่นฟิล์มบางๆได้แสดงว่าก้อนโดผสมได้ที่แล้วการฟาดแป้งลงกับโต๊ะแรงๆประมาณ 2-3 ครั้งจะช่วยให้ไล่อากาศที่เกิดจากการนวดผสมแป้งออกและควรพักแป้งประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้แป้งคลายตัวเนื่องจากแป้งมีโปรตีนสูงจึงทำให้มีการยืดหดตัวของแป้งค่อนข้างมากตัดก้อนโดตามน้ำหนักคลึงผิวแป้งให้เนียนการคลึงแป้งจะช่วยทำให้แป้งไม่เป็นโพรงอากาศด้านในจะทำให้ผิวแป้งเนียนได้รูปทรงที่ดีเรียงก้อนโดลงในพิมพ์ควรวางชิดด้านใดด้านหนึ่งของพิมพ์เพราะมีผลช่วยทำให้ขนมปังขยายตัวหรือแป้งขึ้นไปในทิศทางเดียวกันไม่หมุนด้านตะเข็บแป้งขึ้นมาเพราะจะทำให้ขนมปังผิวไม่สวยการพักแป้งหรือการหมักแป้งสามารถสังเกตการขึ้นของขนมปังที่ได้ด้วยการดูว่าขอบแป้งสูงเกินขอบพิมพ์ขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมแสดงว่าขึ้นได้ที่แล้วพร้อมเข้าอบการอบขนมปังกะโหลกควรใช้ไฟล่างในการอบอุณหภูมิ 150-175 เซลเซียสเพราะถ้าใช้อุณหภูมิสูงเกินไปหรือใช้ไฟบนล่างจะมีผิวด้านบนสีเข้มและด้านข้างสีอ่อนเกินไปซึ่งทำให้ทรงขนมปังไม่สวยและก้นขนมแฉะได้
ขนมปังกะโหลกที่สุกแล้วสังเกตได้จากสีด้านข้างจะต้องเป็นสีน้ำตาลเมื่อนำออกจากพิมพ์ขนมปังจะมีทรงสวยรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ขนมปังกะโหลกที่นุ่มสีสวยรูปทรงน่ารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมปังนมฮอกไกโดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 262.5 แคลอรี่ต่อขนมปังนมฮอกไกโดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 637.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 58.82% เรามาเริ่มทำขนมปังนมฮอกไกโดกันเลยค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและมิตรผลไลท์ชูการ์ใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมจนเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นนมสดรสจืดและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกแล้ววางเนยสดหั่นเป็นก้อนตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งขนมปังสุกนำออกจากเตาแล้วพักให้เย็นสนิทใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดแล้วนำไปโรยขนมปังนมที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว